ีมือมือฉมังตำนานที่ผ่านการเผากุ้งมาแล้วกว่า1 ล้านตัวโอ้นี่คือการเผากุ้งระดับประเทศจริงๆอ่ะลาสีมือไปเลยจุกๆแบบนี้บอกเลยนะอร่อยมากอร่อยจัดๆแบบจัดๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะหิวไหมจ๊ะเริ่มหิวหิวกุ้งเผาไหมจ๊ะวันนี้จะไปกินกุ้งเผากันคือถ้าคิดถึงกุ้งเผาจังหวัดที่ขึ้นชื่อที่สุดของกุ้งเผาคือจังหวัดอยุธยาเราก็จะพาไปร้านหนึ่งที่รายการอื่นๆไปถ่ายอ่ะเขาก็บอกกันว่าคุณพี่คนนี้เป็นมือย่างอันดับหนึ่งของอยุธยาคือพี่เขาว่ากุ้งปั้นกุ้งเผากุ้งเผากุ้งมาเป็นล้านๆตัวมือคือกูต้องเติมกาแฟนี่พูดเรื่องจริง เขาเผากุ้งเป็นล้านตัวแล้วเขาเผากุ้งแบบเซียนมากคือเขาสามารถแบบมองด้วยตาเปล่าแล้วดูพิธีพิถันคือย่างเผากุ้งอย่างไรให้กุ้งออกมาเพอร์เฟคที่สุดกุ้งเด้งสุดมันแบบแตกสุดๆจริงๆแล้วฉายาที่เวลาไปถ่ายรายการอื่นอ่ะเขาจะบอกว่าเป็นตัวพ่อมือหนึ่งการย่างกุ้งแห่งเมืองอยุธยาที่ผ่านการเผาเป็นล้านตัวว้าไม่เหมือนเรานะบางทีเราได้กุ้งมาเป็นตัวแล้วมึงยิ้มแบบจินตนาการกับกุ้งอยู่เธอไปเติมน้ำมันเถอะฉันจะลงไปซื้อไปซ้อนเพื่อนรักให้ฉันไปเติมน้ำมันคนเดียวใช่แล้วจ่ายตังค์ขอไปก่อนด้วยมันเหงาเดี๋ยวค่อยออกไปเติมทีเดียวเฮ้ยเสียเวลาอีกแล้วเพื่อนเราบริหารเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ตัวต้องติดกัน3 คนเท่านั้นเอาแบบคอฟฟี่น้ำผึ้ง1ค่ะแล้วก็แบบคอฟฟี่น้ำผึ้งมะนาว1ค่ะแล้วก็ชาไทยค่ะขอใช้แอป Samsung Member ได้ป่ะคะได้นี่เฮ้ยขอถอยรถเหรอมีแอป Samsung Member ลดไปเลย10 บาทเครื่องดื่มทุกเมนูเฉพาะแก้วของหนูงั้นพี่สแกนให้ด้วยได้ป่ะลดอีกแก้วนึงได้ป่ะไม่มีของตัวเองหรอมีอีกชิ้นยังมีอีกชิ้นทุกคนที่ใช้ Samsung จะมีแอปนี้หมดนะเพราะว่าอะไรจ๊ะคือมันไม่ต้องโหลดมันติดมากับตัวเครื่องแค่สมัคร Samsung Account ก็ได้แล้วค่ะมันดีนะมันไม่ต้องใช้พอยต์หรือคะแนนอะไรก็ได้เลยนี่เลยค่ะเปิดแอป Samsung Member นะคะแล้วตอนนี้ก็มีสิทธิพิเศษคือจิ้มตรงนี้ Galaxy Gift ก็คือกดรับสิทธิ์ได้เลยไม่ต้องใช้พอยต์หรือว่าไม่ต้องใช้คะแนนแรกนี่ค่ะแล้วเราก็กดเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้เลยแต่แนวเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ไม่ให้ดูหรอกเดี๋ยวไปใช้ใช่นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะไปแล้ว20 บาท2 เครื่องนี่คุ้มแบบเต็มคาราเบลหมดไปเลย10 บาทเก๋ๆแล้วก็คือตรงข้างนอกเนี่ยหลายร้านนี่ก็ใช้ได้หมดนะเดี๋ยวโมชี้ให้ดู 7-Eleven ใช้ได้ Mr. Donut ใช้ได้ Amazon Internet App whatever you want to go you can go anywhere any place with app Samsung member จ้าไปเติมน้ำมันไปบอกแล้วว่าถ้าจะออกกับโมจิโกต้องเผื่อเวลาประมาณ3 ชั่วโมงเดินทางชั่วโมงครึ่งโผล่เวลาอีกเผื่อเวลาไว้ไปไหนต้องไปด้วยกันนี่เราจอดในวัดเชิงเลนนะคะอ๋อร้านนี้เหรออ่ะพี่เคยกินเหรอเคยกินหลายรอบมากโอ้ my god กินทุกครั้งที่มาอยุธยาต้องกินร้านนี้เพราะร้านนี้อร่อยสุดจริงร้านกุ้งเผาในวัดเชิงเลนเอ้าปีนี้เขาได้มิชลินปีแรกเอ้าฉันก็ไม่รู้ว่าร้านนี้ทุกคนอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะแล้วคือเป็นร้านที่แบบโมต้องกินทุกครั้งจริงๆเดียวเป็นครั้งล่าสุดเพราะคิวแม่ง2-3 ชั่วโมงแล้วที่ต่อคิวเนี่ยเออรถแน่นมากเลยเนี่ยเราให้น้องมาก่อนแล้วอ๋อใช่ให้น้องทีมงานมาล่วงหน้า3 คนแล้วอ่ะ1 ชั่วโมงงั้นดีเลยงั้นวันนี้เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะให้พี่โมเขาเป็นคนแนะนำเองละกันข้างหน้าเขาว่าคือคนย่างกุ้งเยอะมากแต่ยังไม่ได้เคยกินฝีมือพี่หนุ่ยของพี่หนุ่ยเคยกินแต่ลูกน้องเขาอุ้ยเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยอ่ะยิ่งแบบตื่นเต้นคุณสิทธิ์ที่เป็นร้านนี้เอ็กซ์คลูซีฟสวีสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะนี่คนนี้พี่หนุ่ยนะคะพี่หนุ่ยค่ะชายหนุ่มที่เราบอกนะคะผ่านการย่างกุ้งมาไปแล้วเป็นล้านตัวคนเยอะมากจริงนี่เราคัดแล้วอันนี้คัดแล้ววันนี้คัดแยกได้มาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะแล้วคัดออกกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยบางทีก็ครึ่งครึ่งบางทีก็ไม่ได้เลยลังนึงได้ไม่ถึง10 ตัวก็มีโอ้ในโอ้ my god สภาพที่เราต้องการมันเป็นยังไงอ๋อเขาดูสภาพดีมากเลยอะถ้าเราอยู่ในตลาดเราก็ซื้ออะนี่ไปดูตรงนั้นได้ชิมเลย
ภาพสภาพที่ต้องการแต่นี้คือเป็นสภาพที่คัดแยกเป็นสภาพรองที่เราคัดแล้วถ้าวันนี้เราไม่ใช้เราคือเราจะต้องเก็บไว้ได้แต่อันนี้คือถ้าเราไว้เราต้องใช้ก่อนก็เลยความสดต่างๆใช่เมื่อกี้น้องถามว่ามันมีความต่างยังไงเราเริ่มจากสีมันก่อนมันจะมีส้มเหลืองแล้วก็เนื้อก็จะใสรสชาติเหลืองส้มกับเหลืองขาวใกล้กันไหมคะจริงๆแล้วมันอยู่ที่สีมันสวยเท่านั้นเองโอ้จริงๆรสชาติก็คืออร่อยเหมือนกันนะแต่ไม่ได้100คะแนนจะได้แค่95ก็คือคัดออกเอา100เท่านั้นโอ้โหเต้ไปอยากดูพี่เขาก่อนหน้านี้มากินบ่อยแต่วันนี้เริ่มอินมากขึ้นถ้าเป็นเมื่อกี้เราที่คัดออกนี่คือสวยแล้วนะเรากินหมดกินหมดกินหมดนี่วันนี้เราจะได้กินกุ้งเผาฝีมือมือฉมังตำนานที่ผ่านการเผากุ้งมาแล้วกว่า1ล้านตัวอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอย่างงี้กิโลละ1,700กิโลละ1,700กุ้งเผาที่ดีต้องเผายังไงคะคือเริ่มจากกุ้งที่มันสดใช้เตาถ่านนะแล้วก็ไฟก็ต้องกะให้ดีอันนี้จะเป็นเปลือกบางนะค่อนข้างเปลือกบางต้องใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงใช่โอ้สีนึกว่าอูนิอ่ะโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมคัดมาอุ้ยสวยมากสุดยอดโอ้โหสีเหลืองเข้มแกมส้มนี่นะคะพี่เขาเริ่มเผาแล้วนะคะโอ้โหอยากรู้ที่เขาบอกว่าเนื้อมันปูๆนิดนึงแล้วเหมือนระเบิดแล้วพี่หนุ่ยไม่เอาเลยมันดูยังไงเหรอคะเพราะเวลาเราผัดกุ้งที่มันน็อกเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากกุ้งที่มันตายในน้ำมันไม่สดมันจะดูออกตอนที่เราใกล้จะสุกแล้วเนื้อมันจะบิดพอบิดปุ๊บหมดไปเนี่ยมันจะทะลุเลยนี่กุ้งไม่สดอ๋อคือไม่สดก็เราต้องกินแล้วก็ต้องย่างโอ้นี่คือการเผากุ้งระดับประเทศจริงๆอ่ะกูแอบเห็นเทคนิคเขานะตอนที่กุ้งใกล้จะสุกแล้วอ่ะตรงปลายที่เนื้อน้อยสุดอ่ะพี่เขาจะบิดขึ้นถามว่าเราทำได้ไหมทำไม่ได้เราเห็นอย่างเดียวโอ้จัดไปครับโอ้ my god อันนี้ไม่ได้ over acting แต่คนดูนี่ไม่มีความมันเยิ้มตกลงไปที่กระทะเลยคือแบบทุกอย่างอยู่ตรงนี้perfect นี่คือหน้าตาของกุ้งเผาที่ผ่านศึกมาแล้วแล้วก็เผาจนมาได้เป็นอย่างนี้ค่ะกุ้งที่ perfect 100% นะคะจากร้านมิชลิน1ดาวอยุธยาเรือนชัยกุ้งเผาเป็นเกียรติมากที่พี่เขาย่างให้เรากินนะต้องไปรีบกินแล้วต้องกินตอนร้อนๆไปค่ะมาเสิร์ฟด้วยตัวเองเลยจ้ะเพราะไปเข้าครัวมารีบจัดกุ้งเผาไซส์บิ๊กบึ้มบอกเลยว่ามันน่ะคือแบบเป็นมันสีคัสตาร์ดเท่านั้นถ้าเป็นมันสีอื่นร้านนี้คัดออกแยกออกหมดถ่ายอินเสิร์ตค่ะเดี๋ยวเราถ่ายอินเสิร์ตกันอย่างไวๆนะคะดูอะไรเนี่ยมือนึงก็คือถ่ายวิดีโอมือนึงอันนี้ก็คือใช้ Samsung ถ่ายช็อตวิดีโออีกมือนึงก็คือกินโดนัทกันเข้าไปค่ะลองท้องไปซื้อกันมาจากตอนไหนก็ตอนที่พี่ป้ายยาแอป Samsung เบอร์ใช่ครับสิทธิ์ปังๆแบบนี้แค่เฉพาะคนที่ใช้ Samsung เท่านั้นนะคะแค่กดรับสิทธิพิเศษใน Galaxy Gift นะคะเซอร์วิสมากมายครบจบในแอปเดียวค่ะก็เขาไว้ที่ด้วยนะเป็นแหล่งคอมมูนิตี้ด้วยรู้ป่ะเออใช่เนี่ยที่แกถ่ายกันก็เอาไปโพสในนั้นได้ไปโพสในคอมมูนิตี้ได้มีเพื่อนใหม่วะเร็วๆจะเห็นยังจะกินกุ้งเผาแล้วโอเคเพราะมันต้องร้อนโอ้โหวิชอนเลอะนี่โอ้โหทะลักแล้วทะลักแล้วแล้วทะลักแล้วทะลักแล้วทะลักแล้วไม่เอาเสียดายของอ่ะทะลักทำไมตรงเนี้ยโอ้โหคือมันกุ้งมันเยอะมากจริงๆจนทะลักไปถึงหางอ่ะชอบนี่นะคะข้าวคลุกมันกุ้งสีส้มตื่นเต้นมากจริงๆเลยนะสดไหมมากร้านนี้คือมูว่าแบบน้ำจิ้มเขามันแบบพอดีมากกับกุ้งเผาดูมันเนี่ยครับเคลือบข้าวทั้งหมดอร่อยมากจริงลาทิ้งไปเลยจุกๆแบบนี้นี่แค่ครึ่งตัวนะบอกเลยนะอร่อยมากแบบอร่อยจัดๆอร่อยจัดๆแบบจัดๆเลยอ่ะให้ชิมคำหนึ่งเป็นออเดอร์นี่กุ้งเผาครับ
เหมือนร้านไหนไม่เคยกินเนี่ยมันกุ้งมันก็คือมึงคือเหรอคือคุณภาพของกุ้งอ่ะเท่ากับร้านอื่นแหละแต่อุณหภูมิการเผาของพี่เขาอ่ะมันสุดจริงๆเลยจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยของจริงปะจริงราคาค่อนข้างช็อกอยู่แต่ว่าต้องลองมากินให้ได้สักครั้งอ่ะค่ะนี้คือกล้ามกุ้งหั่นไหลบัวนะคะเป็นเมนูที่พี่เขาแนะนำว่าให้คอมเมนต์ให้คอมเมนต์กล้ามกุ้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหนึกว่าดิปชีสดิปปิ้งซอสต้องหยิบกับผมได้ครับคนละอันคนละมือเลยครับคนละอันเนื้อกุ้งเด้งมากเด้งไม่เหมือนกับตัวกุ้งธรรมดามันจะเด้งแบบกรุบกรุบเนื้อจิ้มตรงนี้เลยหนึ่งสองสามโอ้โหนี่กุ้งเด้งเด้งแบบเด้งเต็มคาราเมลสุดเลยครับแบบเต็มคาราเมลหมูหมักเฮ้ยบางทีอ่ะการกินให้อร่อยอ่ะคือไม่ใช่ทั้งคำเว้ยมันแน่นเกินคุณจะทั้งคำเลยดิคุณชอบกินทีละนิดหรือกินทั้งหมดทีเดียวกินทีละนิดครับเพื่อนๆของมันแพงค่อยๆลิ้มลงกินเลยไม่ไหวแล้วกินเลยในเวลากุ้งเผาแล้วใช่แล้วใช่แล้วครับไปคนมันกุ้งขอบคุณค่ะยำมูเส้นให้ตายเหอะยำมูเส้นที่นี่อันนี้150บาทนะอันนี้50บาทผักบุ้ง50บาท50บาทใช่ขอชิมหน่อยนะครับขอริมรสหมึกไส้กรอกถั่วชาอมกุ้งอ่ะโหแม่มึงเอ้ยเราซื้อบ้านอีกหลังไหมอยู่ใกล้ๆวัดเชิงเลนตรงเนี้ยเราจะได้แบบมากินเช้าเช้าไม่ต้องกินกุ้งเผามากินอาหารอื่นเขาก็คือเลิศมากมิชลินเข้าใจแล้วไข่เจียวชั้นหน่อยป้า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 สาบเน้นร้องกำลังดีเกลี้ยงแบบเต็มคาราเบลค่ะเกลี้ยงสุดๆรีวิวกุ้งแม่น้ำเผาที่นี่ขอความประทับใจคนละหนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นนี่สุดมากอุณหภูมิเพอร์เฟกต์ตัวใหญ่มีคุณภาพน้ำจิ้มเด็ดสุดๆเมนูอื่นราคาย่อมเยาคุ้มค่ามากเวอร์คือกุ้งอ่ะจะราคาจะแรงกว่าที่อื่นนิดนึงแต่ว่าเมนูอื่นอ่ะคือแบบ50บาทก็กินได้แล้วผัดผัก50บาทไข่เจียว80บาทอะไรอย่างเงี้ยคือราคาแบบราคาน่ารักมากเช็คที่ออกมาก็คือไม่แรงเบียดลูกตาความดันลูกตามากเกินไปอะไรโหมดมั้ยอะไรอร่อยสุดได้คือปกติบางทีเราไปกินร้านอื่นไปตั้งใจไปกินหมึกย่างเราอาจจะโหวตว่าปลาอร่อยสุดแต่วันนี้เราตั้งใจไปกินกุ้งเผาแล้วเราขอบอกเลยว่าสิ่งที่อร่อยสุดคือกุ้งเผาใช่กุ้งเผาที่สุดเก็บอันดับ2ไหลบัวผัดไหลบัวผัดกุ้งไหลบัวไหลบัวผัดกุ้งไหลบัวผัดกล้ามกุ้งใช่อันดับ3ไข่เจียวไข่เจียวหมูสับวันนี้เราไปที่เดียวกันถ้ามีแล้วกันทุกคนค่ะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยตามนี้จริงๆแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณนะคะแอป Samsung Member นะคะที่มี Galaxy Gift ให้เราได้สามารถแลกส่วนลดจากร้านค้ามากมายนะคะพร้อมมีบริการหลังการขายแล้วก็เซอร์วิส24ชั่วโมงเลยค่ะมาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งเดียวกันนะเพื่อนๆไปแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอุ๊ยคุณนะ